ราชดำเนินGentlemen, introducing first, fighting out of the red corner, 30 years of age, he stands at 172 centimeters tall and weighing at 144 pounds. He, for red corner, 120 wins and 10 losses, representing Noh Bua Lumpur Province, Thailand, the Chiefs for Kapitan Pak Chin Di Academy.His opponent, fighting out of the blue corner, 27 years of age, he stands at 173 centimeters tall and weighing at 141.8 pounds. He, for a record of 91 wins, 51 losses and 10 draws, representing Kalasin Province, Thailand, the Chiefs for Nung Lan Lek Chit Meung Nongจุดเมืองนนท์เข้ามาครับคู่สีคู่เปิดนะครับนี่คือ2คนที่ดีที่สุดในโลกในรุ่นนี้แล้วนะครับมาเผชิญหน้าในวันนี้ครับอ่ะมาดูครับกัปปิตันครับชกอาวุธหนักครับเตะซ้ายไปก่อนทีนะครับนะ1ล้านเล็กครับค่อยๆเดินโอ้โหมาแล้วครับมีสัญญาณเตือนสำหรับกัปปิตันแล้วดูดูว่าครั้งก่อนที่เจอกันจะชกกันในรูปแบบมวยไทย5ยกครับครึ่งทางนี้กัปปิตันนี่ออกตัวไปก่อนครับแต่ว่า1ล้านเล็กที่ขายาวครับช่วงท้ายๆนี่วิ่งวิ่งไล่มาจนกระทั่งเสมอกันไปครับแต่แน่นอนครับกลับมาชกกันวันนี้ครับดูครับทางคอโอ้โหดีไม่ลนนี่ครับเป็นสัญญาณเตือนของ1ล้านเล็กครับกำลังจะบอกว่านักชกทั้ง2คนนี้มีประสบการณ์ในการชก3ยกมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีข้ออ้างที่จะพูดในวันนี้ครับอ่ะมาดูครับกัปปิตันจะว่ายังไงครับโดนเตะก้านคอลุงนี้อ่ะโตด้วยแข้ง3นาทีนึงเราต้องดูครับลูกหนักของกัปปิตันครับนี่ครับหมัดแรงๆอย่างที่บอกครับไฟนี้ครับพี่เติ้ลครับมานัดบุญจำนงครับฮีโร่โอลิมปิกครับมาคุมการต่อยหมัดด้วยตัวเองมาตอนหนึ่งแล้วที่ต่อยหมัดนี่ต้องบอกว่าดูดีขึ้นมานะโอ้โหมาดีเหลือเกินครับวันนี้อาวุธครบเลยนะครับเป็นแหมเป็นว่ารถถังอยู่ข้างมุงหรือเปล่าเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับไม่ได้มีแค่เขานายครับแหมมีรุ่นพี่ในค่ายมาจ่อเอาแล้วยังไงครับกัปปิตันเองก็ยานมาแล้วนี่ครับหมัดหนักไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นต้องระวังเหมือนกันครับสอกมาอย่างดีครับขุนเข่าพลังม้าจากกาลาสินนี่ไม่ได้เดินตีเข่านะเดินฟันสอกแล้วครับเอาแล้วครับเนาะลูกขวาไปเตะขวาไปทีนะครับนี่นะฮะคือนักชกที่เก็บกดมาด้วยกัน2ปีครับไม่พอใจกับการตัดสินวันนี้เอาให้ชัดๆเอาให้รู้เรื่องเลยซ้ายทีโอ้ดูครับอาวุธกัปปิตันครับเน้นความเร็วครับวันนี้โอ้ถูกครับเอาใครจะทำอะไรก็ต้องทำครับจะออกอะไรก็ต้องออกครับนี่3ยกเท่านั้นครับนี่นะฮะและโดยเฉพาะยกแรกของเราอย่างที่บอกครับด้วยการประกาศคะแนนในทุกๆยกยกแรกโอ้โหยังไงยังไงหรือเปล่าลงจะไงดีครับลงเลยยังไงโดนอะไรไม่รู้ตัดลงไปแล้วยกแรกเลยเจ็บโอ้โหยังไงกรรมการไหวไหมไหวเอาต่อโอ้โหเลือดจบเกมได้ไม่ได้นาทีทองนาทีทองนาทีวิกฤตถึงนั้นเล็กยังไงรอดไม่รอดไหวไม่ไหวยังโต้อยู่
เอาสองขาดมาแล้วครับบวกแล้วสี่ครับแลกกันไว้ไม่มีอะไรจะเสียคนแรกกันแล้วกันคนแรกขวามาแล้วเทียบกับปีตันยังไงดีครับขอนเกียบโอ้หนึ่งอันเลยบอกไม่รู้ใครจะพ่อโหดบังคับยังดูควันอยู่เลยครับยังดูควันแล้วตัวเดีย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 วยังไม่หยุดเมืองนั้นเลยโอ้โหหัวใจทำด้วยอะไรครับหายใจกันตรงไหนโอ้โหแม่มึนก็มึนเมาก็เมาจะดูครับใจสุดมาโอ้โหมันยกสุดสุดโอ้โหโอ้หัวใจเมืองนั้นเลยระดับโลกเลยครับโอ้โหสุดจริงๆแม่ขาอยู่ไม่ตรงแต่ปากบอกว่าม้าขออีกกับตักจัดให้ครับโอ้โหนี่แหละครับนี่คือตัวตึงในรุ่นครับนี่คืออันดับ1และอันดับ2ของ140ปอนด์ครับเข้ายกนี้องตวนจัดเลยโอ้โห3นาทีที่ผ่านไปเป็นยังไงโอ้3นาทีที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าแม่อยากจะชื่นชมกัปตันที่อาวุธคมหนักดีเหลือเกินแต่ในขนาดเดียวกันชมลันเล็กได้ไหมโอ้หัวใจโอ้โหคะแนนไม่ต้องถามเพราะว่า10ต่อ8แน่นอนเพราะมันโดนนับแน่นอนครับโดนนับมาคะแนนออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าต้องมาดูในยกนี้ครับในขณะที่1ลันเล็กตอนนี้โดนมาแล้วแต่แน่นอนไม่มีอะไรจะเสียก็ชนะเดินต้องเดินขึ้นแล้วครับเอ้านี่คือมวยไทยที่บ้านของมวยไทยครับที่เอาขึ้นไปบนเวทีนั่นคืออวัยวะครับไม่ใช่ค้อนไม่ใช่ขวานไม่ใช่มีดครับแต่ว่าทำให้เกิดเลือดบ้างนี่แหละครับมาแล้วครับอย่างที่บอกครับว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับสำหรับ1ล้านเลยครับเพราะฉะนั้นนี่แหละในขณะที่กัปตันเองถอยครับเอาแม่ทำได้ทำไป1ล้านเลยบอกว่าทีฆ่าเองหยับเองหยับแผ่วกันเลยครับมาดูฮะกัปตันวันนี้ต้องบอกว่าโอ้ยโอ้ยโดนแบบนี้ยังไงครับสายย่อเข้ามาเอากัปตันโดนอีกแล้วเล็กมาชุดใหญ่โอ้โหดูครับเดินลุกไล่เข้าไปครับหนึ่งอันเล็กศอกยันเดียวขวานศอกอันนี้คือศอกครับไม่ใช่ขวานไม่ใช่มีโอ้ดูครับชัดเจนแล้วนะครับทางด้านของหนึ่งอันเล็กเดินบวกเดินชิดเดินให้ถึงตัวครับเสียเข่าโอ้กัปตันทำได้ดีในยกแรกแต่ตอนนี้ต้องระวังครับต้องระวังครับกรรมการแยกออกมาอยู่กลางเวทีหนึ่งอันเล็กยังคงเดินเหมือนเดิมครับเสียเปรียบในเรื่องของคะแนนแต่ว่าเรื่องอาวุธตอนนี้ไม่เสียเปรียบแน่นอนครับฟื้นแล้วหรือเปล่าครับฟื้นแล้วหรือเปล่าฟื้นหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่าเดินเตะได้หนึ่งล้านเล็กบอกไม่ต้องฟื้นก็ได้ถ้าต่อยแบบนี้ขวามาเอาครับดูในจังหวะใกล้ๆครับแม่ความยาวอยู่ที่หนึ่งล้านเล็กแต่ว่าความหนักความแม่นอยู่ที่กัปตันต้องลุ้นดูครับและที่สำคัญตอนนี้กำลังลุ้นระทึกเรื่องของRBS Golden Ticket ด้วยครับใครจะผ่านไปอยู่ในมวยรอบโดยทันทีหรือเปล่า3ล้านบาทกับเงินรางวัลอีกไม่รู้กี่ล้านรออยู่ข้างหน้าครับไต่ซ้ายเปิดครับทางด้านของกัปตันวนซ้ายวนขวาทำได้ดีออก2หมัดแล้วยังไงตัดเล็กจ้องไว้ขอศอกต่อศอกกัปตันโอ้โหเอาบวกแล้วครับกัปตันพยายามจะหนีออกจากมุมหนีได้ไหมหนีไม่ได้ไล่แขนกดแขนตีไว้ก่อนโอ้กัปตันวันนี้ต้องบอกว่ามาละเอียดเหลือเกินและแข็งแรงครับนิ่งมากๆครับแต่ดูครับ1ล้านเล็กนักชกที่ในยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าขาแทบจะยืนไม่อยู่แล้วดูในยกนี้ครับแข็งแกร่งดีเหลือเกินแล้วครับโดนนับไปครับมาเร็วแรงมายกนี้นี่เหลือเชื่อครับดูครับครั้งแรกครับจิ้มท้องเสียบซ้ายเอาแล้วครับขุนเข่าพลังมาขุนเข่าพลังมาติดเครื่องแต่ว่าติดเครื่องไม่ได้โดนบัตรโดนบัตรเครื่องติดแต่รถวิ่งไม่ได้โดนบัตรเบาโดนดับตียังไงครับเอาไปปิดเกมได้ครับตอนนี้เลือดทะลักเลือดมาแล้วนะครับเลือดของหน่วยงานเล็กมาแล้วโอ้โหนี่แหละฮะเอาไรกันนี่ครับดีซิสมวยไทยดีซิสราชดำเนินนะครับเอ้าหุ้นใจเดินต่อยังไงดีครับขอลูกบวกอย่างเดียวครับหนึ่งล้านเล็กครับตอนนี้แต่ขวาไว้ทีนะครับโบ้ยบวกด้วยศอกซ้ายแต่ยังไม่โดนครับโอ้โหเป็นเกมคุณภาพครับปลายยกที่2เอ้ารักกันมากครับรักกันจนไม่ปล่อยครับกอดกันเกลียวเลยโอ้อยู่ใกล้ๆกันแบบนี้ครับแล้วหมดยกที่2กันไปครับเดี๋ยวมาลุ้นเรื่องของคะแนนในยกนี้ครับเพราะว่าถ้ายกนี้คะแนนไปอยู่ฝั่งน้ำเงินและยกหน้าแดงยังแพ้คะแนนออกมาเสมอกันได้ครับเกมยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับอยู่กันที่เวทีมวยไทยแห่งแรกของโลกครับสนามมวยเวทีราชดำเนินครับน้องไมเดีย
ยิ้มส่งกำลังใจครับบอกว่าอีก3นาทีนะครับพี่ๆก็ได้รับกำลังใจอย่างเต็มที่นะครับส่งกำลังใจให้นักมวยหรือพวกเราฮะขอเราขอสายตรงมานี่เลยแล้วกันทะลุมาโต๊ะผู้บรรยายครับผมอ่ะก็เราได้รับกำลังใจจากน้องเดียเราเองก็เป็นกำลังใจให้นักมวยบนเวทีครับมาดูเรื่องคะแนนดีกว่าครับว่าในยกที่ผ่านมาเนี่ยกรรมการมองว่ายังไงครับแน่นอนครับกัปตันครับชนะไปในยกที่2เพราะฉะนั้นตอนนี้คะแนน30ต่อ27ถูกต้องครับถ้าเกิดว่าในยกนี้เอาไม่มีน็อกไม่มีนับหนึ่งอันเล็กหาคำว่าชนะไม่ได้ครับอย่าเพิ่งพูดคำว่าไม่มีองค์ตัวดูน้ำยังกระจายอยู่เลยดูดิไม่มียังไงเอาใครเป็นใครเดี๋ยวดูศอกมาหนึ่งอันเล็กกัปตันเตะกันเชียร์ครับคะแนนห่างแล้วครับไปจะไปต้องบวกต้องแลกนี่แหละครับก็เพราะฉะนั้นเป็นโจทย์ยากของหนึ่งอันเล็กครับในขณะที่กัปตันต้องบอกว่าสไบโวครับเอาตัวรอดให้ได้ครับเพราะว่าเรื่องของคะแนนต้องบอกว่าได้เปรียบอย่างชัดเจนครับโอ้โหจะประมาทไม่ได้ครับประมาทไม่ได้โอ้โหหนึ่งอันเล็กนี่จะเด็ดหัวแล้วครับเอาดูใกล้ๆสืบเข้ามาฮุกซ้ายมาโอ้โหโดนจิ้มแม่จังหวะจิ้มของกัปตันค่อนข้างแม่นครับโอ้แล้วดูครับแม่ลีลาตอนนี้สกิลเชิงมวยสากลต้องบอกว่าโชว์เลยครับในขณะที่1ล้านเล็กเองแม่หันไปมองพี่เลี้ยงครับบอกรถถังครับช่วยด้วยครับขอทริคหน่อยขอทริคหน่อยเกมที่ทำให้1ล้านเล็กต้องอึดอัดแบบนี้ครับเพราะว่าไปพลาดโดนศอกหล่นให้กรรมการนับ8ในยกแรกนั่นแหละครับแม่และมวยระดับนี้ครับนี่คือตัวท็อปของรุ่นครับถูกต้องครับสถานการณ์ที่ได้เปรียบครับประสบการณ์ชั่ววงบินครับแม่เอาตัวรอดได้ไม่ยากครับแน่นอนครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคู่นี้ก็จะไม่จบเพียงเท่านี้ครับน่าจะได้เจอกันอีกรอบนะครับตอนนี้กัปตันประคองครับประคองครับทำยังไงก็ได้ไม่ให้ตัวเองโดนอาวุธหนักครับแม่เมืองล้านเล็กเองเหมือนจะหาทางไม่เจอแล้วหรือเปล่าครับพี่ติ๊บพยายามจะเร่งนะครับแต่ว่าด้วยความดูครับความกดดันแล้วก็เวลาที่มันไล่หลังมาครับเอ้ายังได้ลุ้นนะแข้งขวาหนึ่งเล็กแต่ติดบังความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จรออยู่ครับแต่ว่าไม่ใช่สำหรับทุกคนครับวันนี้แต่ว่าหนึ่งล้านเล็กเองก็ยังต้องเดินครับยังต้องเดินครับนี่ฮะโอ้โหศอกกลับของกัปตันครับแหมวันนี้4จตุรเทพของพี่ยินดีนี่โชว์ศอกกลับกันเกือบหมดเลยนะก็ต้องชื่นชมครับเป็นการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเราครับนำมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันชกมวยไทยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับและเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติทั้งโลกเนี่ยอยากจะเห็นครับดูครับดูฟอร์มครับคู่นี้ว่าจะได้โกลเด้นทิเก็ตไหมเอาถ้ามีใครจะได้ถ้าว่าแบบนี้ถ้ามีก็คงหนีไม่พ้นกับพี่ตันแน่นอนแต่ว่าต้องดูครับว่าเดือดพอที่จะโดนใจคณะกรรมการหรือเปล่าของตัวโอ้ต้องดูครับแต่ว่าแม่ถ้าถามผมวันนี้ชกได้ดีเหลือเกินครับละเอียดเหลือเกินถือว่าเป็นการบวกเข้าไปเอาตัวเนี่ยอะไรเสียดีแล้วยังไงครับเอาสิเอาสิได้อีกหน่อยได้อีกขออีกทีมีไหมว่า15วิยังได้ลุ้นนะต้องดูครับต้องดูครับ1ล้านเล็กยังไงดีครับวันนี้เจอศึกใหญ่ครับไฟที่แล้วเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่รู้ๆไฟนี้ไม่ใช่งานง่ายเลยครับโอ้นี่แหละครับนับเดียวชีวิตเปลี่ยนครับดูครับรุ่นน้องก้มกราบขอโทษพี่ๆรุ่นพี่ก็รับคำขอโทษจากรุ่นน้องเป็นภาพที่สวยงามครับแน่นอนครับสปอร์ตชิพนะครับความเป็นนักกีฬานะครับสวยงามครับสวยงามครับแล้วก็เหล่าขาวนั่นนนทชัยครับถึงได้ของหนึ่งล้านเล็กนี่ครับยังมีความสุขครับจะฟุกยังผิวได้นี่ฮะแม่ต้องบอกว่าผิวครับผิวจะลงยกแรกเลยฮะโอ้สอบเรามาดูภาพไฮไลท์ก็ต้องบอกว่าเป็นคุณภาพจริงๆครับรุ่นนี้ครับ140ปอนด์บนเวทีนี้เราเห็นชัดเจนครับว่ากัปตันครับชิงจังหวะฉกเหลือความได้เปรียบนี่นะฮะบางทีบางครั้งเนี่ยนิดเดียวครับไปพลาดโดนสองลูกนี้แล้วทำให้เกมการชกนี่เปลี่ยนทุกอย่างครับเปลี่ยนทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแน่นอนครับผมเชื่อว่าคู่นี้ต้องเจอกันอีกครับต้องเจอกันอีกครับมาดูความสนุกเดือดของคู่นี้ครับโอ้ยแรกโคตรมันดูครับซุปเปอร์สโลว์ของซักกี้ครับช็อตน้ำหน้าสั่นครับน้ำไม่กระจายกันหลุดลงไปนั่งให้กรรมการนับถึง8ครับเอาจริงๆนะลุกขึ้นมาสู้ต่อก็เก่งแค่ไหนแล้วครับดูครับโอ้โหแรงมากจะถึงอีกแล้วเลยครับแหมยอมไม่ยอมจริงๆครับ Ladies and gentlemen of the three rounds of Muay Thai actions we go to the judges scorecard the first judge score is about 29-27The second judge scored 30-26 and the last judge scored 30-26 We have a winner by way of unanimous decision.
decision. Red Corner. Capitan Hackendy Academy. ตัวได้อย่างสวยสดงดงามครับกับนักชกยูกิแชมป์มากมายครับกับการเพชรยูกิอะคาเดมี่ครับกับชัยชนะที่สุดบันครับเหนือ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์ครับ